แล้วถ้าเขาบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่างเงี้ยฮะนั่นแสดงว่าเขาพอใจใช่ไหมฮะคนจริงนี่ง่ายนะไม่น่าต้องมาถามเลยนะถ้าเขาพึงพอใจนะเขาก็แสดงมีปฏิกิริยาออกมาให้เราเห็นนะครับเช่นว่าเขาอาจจะอยู่เฉยๆแล้วก็ถ้ามีอารมณ์ก็อาจจะมีหายใจลึกหายใจเร็วอะไรเพิ่มขึ้นนะครับนะส่วนที่ไม่พึงพอใจเนี่ย อย่างที่สิ่งร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าผู้ชายก็คงจะรู้ก็คือถูกตบหน้านะอะไรก็เป็นจุดจบแล้วครับช่วงติวรักเต็มร้อยมาจากคุณผู้ชมที่เป็นแฟนประจำรายการของเรานะครับบอกว่าทุกคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะต้องรีบจัดการทำการบ้านเอ้ยจัดการงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมานะฮะดูชูรักชูรสโอ้โหถามมาเป็นชุดๆแล้วนะบอกว่าวิธีเล้าโลมหญิงที่คุณหมอบอกในรายการเนี่ยใช้ได้กับหญิงทุกคนหรือเปล่านะฮะผู้หญิงบางคนนี่อาจจะไม่ชอบเป็นไปได้ไหมครับแล้วเราจะสังเกตอย่างไรก็วิธีเล้าโลมที่เราอธิบายให้ฟังนะฮะในรายการบ่อยๆเนี่ยนะครับก็เราถือว่าเป็นวิธีพื้นฐานนะครับที่สตรีส่วนใหญ่ก็ควรจะแค่พึงพอใจตอบรับในทางบวกแม่นะเพราะว่ามันก็คล้ายๆว่ามันก็เป็นขั้นตอนไปแต่อย่าลืมว่าการเร้าโรมเนี่ยมันก็มีเวลาสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมันก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้การทำเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะครับแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆว่าแตะต้องตัวจับมือรูปแขนอะไรเนี่ยนะฮะกอดจูบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆทำเป็นระดับขึ้นไปเนี่ยนะฮะคราวนี้เขาส่วนใหญ่ก็จะพอใจนะครับแต่ก็มีบ้างนะบางคนก็บางอย่างก็ไม่ชอบนะครับเช่นว่าจับเอวเนี่ยคนบางคนก็จั๊กจี้นะฮะก็หัวล้อก็หมดอารมณ์นะฮะหรือเขี่ยสะดืออะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบนี่จริงๆอันนี้จริงหัวแล้วคนบางคนก็อาจจะชอบรุนแรงบ้างนะแต่ก็มันก็เป็นส่วนน้อยนะครับนี้เขาจะพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยนะสังเกตเราก็ดูจากปฏิกิริยาเขานะครับอันแรกก็คือว่าถ้าเขายอมให้เราทำเนี่ยนะก็แสดงว่าเขาไม่ขัดข้องนะถ้าเขาผลักเราไปฮะหรือว่าบอกว่าอย่าหรือว่าจับมือเราดันไปอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเขาไม่พอใจนะซึ่งแล้วถ้าเขาบอกว่าเราควรจะทราบแล้วถ้าเขาบอกว่าอย่าหยุดอย่างเงี้ยฮะนั่นแสดงว่าเขาพอใจใช่ไหมฮะความจริงนี่ง่ายนะไม่น่าต้องมาถามเลยนะถ้าเขาพึงพอใจนะเขาก็แสดงมีปฏิกิริยาออกมาให้เราเห็นนะครับเช่นว่าเขาอาจจะอยู่เฉยๆแล้วก็ถ้ามีอารมณ์ก็อาจจะมีหายใจลึกหายใจเร็วอะไรเพิ่มขึ้นนะครับนะส่วนที่ไม่พึงพอใจเนี่ย อย่างที่สิ่งร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าผู้ชายก็คงจะรู้ก็คือถูกตบหน้านะอะไรก็เป็นจุดจบแล้วครับทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่นะเพราะโดยพื้นฐานจริงๆผู้หญิงก็จะต้องการเวลาในการเล้าโลมแต่ส่วนที่ว่าจะชอบแบบไหนหรืออย่างไรนี่อาจจะต้องไปสังเกตถ้าสังเกตคู่ของเราไปด้วยเสมอก็จะเรียนรู้ร่วมกันไปได้นะคะ Mumbo number 5